สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะให้มาดูอาการปั๊มตัวนี้คือปั๊มทำงานตลอดไม่ยอมตัดเช็คออโต้แล้วก็ไม่เสียเหลือแต่เช็คกล่องไฟวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันเป็นสาเหตุอันใดมันถึงไม่ตัดอันนี้คือปั๊มมิตซูนะครับปั๊มสี่เหลี่ยมมิตซูนี่ครับขนาด1นิ้วนะครับจะเช็คดูออโตเมติกกับเช็คกล่องไฟมาดูกันครับว่าตัวไหนมันเสียก่อนติดตามก่อนจะรับชมก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องเล็กนิดนึงครับกดกระดิ่งให้ด้วยครับมันจะมาเข้ากับตัวนี้ดำกับเทาไปเข้าตัวมันฝังไปในนี้มองไม่รู้เรื่องว่ะปั๊มไม่ได้ต่อตรงใช้แดงเรารู้แล้วว่าได้เป็นตัวหนึ่งแต่ไอ้สองตัวเนี่ยเราไม่รู้จะเอาตัวไหนเป็นทำเป็นนิวตันไงไอ้ตัวตัดอะนี่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราถอดดูแล้วคือว่าระบบอินเวอร์เตอร์มันเสียครับนี่ครับปั๊มมิตซูมันจะมีระบบอินเวอร์เตอร์ควบคุมทำงานหรือว่าระบบสมองกลครับตัวนี้มันเสียครับฟิวส์ก็ขาดแล้วก็สายนิวตันมันก็มีปัญหาสายลายสายนิวตันครับขาเข้าขาออกทีนี้แล้วก็ในระบบไม่เอาเลยครับต่อตรงจากมอเตอร์มาหาออโตเมติกเลยเรามีเอาสมองกลมาแล้วครับสามารถทำได้ครับแต่ว่าต้องให้ช่างผู้ทำงานทำนะครับท่านผู้ชมอย่าไปทำกันเองนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะเกิดอาการช็อตนะครับทำให้มอเตอร์ไม่พังได้เสียไปเลยนะครับนี่ครับสมองกลของปั๊มนั้นจะเป็นลักษณะตัวนี้แบบนี้นี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ตอนนี้เราก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปติดตั้งบ้านลูกค้าเรียบเสร็จงานนะครับจะส่งงานแล้วครับง่ายๆครับแต่จะต้องเป็นช่างผู้ชำนาญงานนะครับเป็นคนทำเพราะว่าถ้าเราต้องสั่งตัวนี้มันก็หลายตังค์นะครับท่านผู้ชมเนี่ยหลายร้อยเลยแหละเนี่ยทีนี้เราก็เลยตัดไม่ต้องผ่านมันเลยไม่ต้องผ่านอินเวอร์เตอร์เลยครับนี่เลยง่ายๆเลยแต่ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมรับรองรับประกันใช้ได้แน่นอนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับมาสั้นๆแต่ได้ใจความครับได้ประโยชน์ครับย้ำนะครับอย่าไปทำกันเองนะครับท่านผู้ชมต้องเป็นช่างเท่านั้นที่จะทำได้นะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ประกอบตามเดิมครับเอาไปติดตั้งให้ลูกค้าสำเร็จเสร็จงานครับไปส่งลูกค้ากันครับสายไฟครับสายไฟให้ถูกข้างนะผิดหมุนหน่อยดิถูกป่ะไอ้ฝั่งนี้เข้านะครับฝั่งนี้ออกฝั่งอีเวนเตอร์ออก
อินเวอร์เตอร์งงไปหมดละตอนนี้เราก็ประกอบที่บ้านลูกค้าครับเพื่อจะให้ใช้งานตามปกติครับก็ได้ไปลองเอากาวไปทาค่ะข้างในในบ้านเลยครับมันน่าจะใช้ไม่ได้ที่ยังไม่รูนี่ร้อยเข้านู่นน่ะเห็นป่ะปิดพอแล้วใช้ได้แล้วเสร็จ